มาต่อที่บรรดาธนาคารห่วมธุรกิจได้ประกอบส่วนเงินสดเพื่อเป็นการสุกยู่กองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพักแขวงบ่อแก้วข้างที่6ในนี้มีบริษัทฮุงอารุณอุปถัมภ์เงินสด50ล้านกีบธนาคารกลางสาขาแขวงอุดมไซ5ล้านกีบธนาคารพัฒนาลาวสาขาแขวงบ่อแก้ว2ล้านกีบธนาคารการค้าสาขาแขวงบ่อแก้ว2ล้านกีบธนาคารกสิกรรมสาขาแขวงบ่อแก้ว2ล้านกีบธนาคารนโยบาย2ล้านกีบธนาคาร ST 1ล้านกีบธนาคารห่วมพัฒนา1ล้านกีบและธนาคารพงษ์สวรรค์อุปถัมภ์1ล้านกีบกล่าวห้ามเงินจำนวนดังกล่าวโดยทานจอมศรีรัตนปันห้องเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการและพนักงานธนาคารเข้าห่วมจากนั้นทั้งแขวงก็ได้มอบใบยงยอและใบสมเสยของท่านเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วให้แก่ผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีในการประกอบส่วนช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัยบ่ว่าจะเป็นเงินสดเพื่อสุกยู่เข้าในกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพักแขวงบ่อแก้วพร้อมนี้ท่านจอมศรีรัตนปันห้องเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วก็ได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณมายังบรรดาธนาคารสาขาต่างๆและบริษัทฮุงอารุณที่เห็นได้ความสำคัญได้ประกอบส่วนวัตถุปัจจัยและเงินสดให้แขวงในครั้งนี้